สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่าจั่วไว้แล้วว่าวันนี้จะพามาดูรถไฟฟ้า 100% นะครับเป็น BMW iX 3นะครับเป็นงานของ Millennium Auto ที่ภูเก็ตครับจริงๆก็จะไลฟ์อะไรนะจริงๆจะทำเป็นคลิปก็ได้เป็นบล็อกก็ได้แต่ว่าไลฟ์เลยดีกว่าเพราะว่ามันสดๆดีเร็วๆนะครับบรรยากาศวันดีครับใครเข้ามาแล้วเอ่ยสวัสดีครับอ้าวข้างอยู่สีขาวนะเป็นคันสีขาวข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอดูซิว่าจะมีใครเข้ามาเพิ่มอีกหรือเปล่าตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตนะครับอากาศกำลังดีมากนะฟ้าใสมากงานนี้เป็นของ Millennium นะครับก็จัดที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับกลางเมืองเขาก็เชิญมาให้มาลองนะเพราะว่าจริงๆแล้วแอบไปดูก่อนนะขอแอบไปดูก่อนว่าจริงๆแล้วว่าตัว iX 3ครับมันจะเป็นรถเป็น SUV จริงๆเดี๋ยวต้องเขาจะมีคำศัพท์ของเขานะของทาง BMW เขาจะมีคำศัพท์ของเขาโดยเฉพาะว่าเขาจะใช้มีชื่อเรียกโดยเฉพาะของเขาไปเลยเหมือนกันนะคันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นคันดูข้างนอกก่อนนะเพราะว่าผมขับ X1 อยู่ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วX1 มันเริ่มเล็กไปนะครับเราก็เลยจะดูว่ามันในจังหวะเนี้ยมันจะมีโจทย์อะไรบ้างที่จะตอบโจทย์ให้กับเรานะครับใครอยากรู้เรื่อง iX 3ก็ถามมาได้นะฮะเดี๋ยวจะมีน้องๆเขามาช่วยตอบคำถามนะแต่ตอนนี้ก็คือเอาเข้ามาแล้วสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฮะทักด้วยทักหน่อยจะพามาดูนี้เป็นมุมอย่างนี้เลยนะ iX 3เทียบกับตัวผมนะใครอยากรู้ว่าใครเข้ามาแล้วว่าอยากเห็นนะครับมีไหมอ่ะเขาจะบอกได้ไหมว่ามีใครบ้างคือเป็นรถไฟฟ้า 100% ต้องบอกว่าแล้วก็ตัวแรงม้าค่อนข้างแรงมากเลยนะครับ200กว่า200 280กว่าก็เรียกว่าน่าสนใจคือตัวนี้ให้ดูอ่ะตัวนี้มันจะเป็น X1 ตัวนี้จะเป็น X1 ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้คือผมอะใช้อยู่ต้องบอกว่าผมใช้ X1 อยู่เสร็จแล้วปุ๊บมันเล็กไปเอาให้ดูตัวก่อนนะแม่ตะกี้ก่อนเข้าอะเข้าผิดคือตอนนี้เป็น X1 แล้วก็ผมใช้อยู่แล้วมันเล็กนะครับเราก็เลยจะหาตัวใหม่สวัสดีครับอ้าวลูกพี่มาบอกว่าขับดีตัวไหนขับดี iX 3หรือว่าตัวไหนลูกพี่คือคันนี้จริงๆแล้วอะผมไปดูนี้คือผมอยากได้รถที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอุ้ยพี่บอลก็มาสวัสดีฮะพี่บอลน้องกราบขอบสวัสดีครับโอ้วงการเครื่องเสียงมากันเพียบเลยคือวันนี้รถไฟฟ้า 100% จะมาดูคันนี้เดี๋ยวมีทีมงานอยู่ด้วยจะพาไปดูแล้วที่สำคัญคือเขาผมตกใจมากเลยเขาบอกว่าจะให้คนมาช่วยดูแลเนี่ยเป็นสาวร้วนพี่ๆเอ้ยผมบอกให้สาวร้วนแล้วคันนี้มันดูเหมาะกับเป็นรถครอบครัวแต่ว่ายังดูแบบเก๋ๆซิ่งๆอยู่อ่ะนึกออกมั้ยมันน่าดูอ่ะก็ทาง Millennium Auto จัดให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูไปเจอทีมงานดีกว่าสาวๆล้วนๆนะสาวล้วนเลยจริงๆอ่ะก่อนที่จะขับตัวเจ้าตัวนี้ออกไปข้างนอกกันนะครับสวัสดีครับน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่นะครับมาแล้วก็น้องแฟงนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่ค่ะก็ใครอยู่ภูเก็ตทักทายได้สวัสดีครับเจ้าของมี i7 หรือเปล่ามีหรือเปล่าฮะ i7 นะคะ i7 ตอนนี้ไม่มีให้ทดลองขับแต่มีรถให้คุณลูกค้าจ้าอ่ะน่าสนุกเอางี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมีแล้วก็จะมีใครเอ่ยมาอีกคนนึงมีเซลคอนเทลเซลแทนนะคะจะเป็นน้องแก้มมาดูแลพี่โรเบิร์ตนะคะโอเคจะพาออกไปเทส iX3 กันทุกคนผมบอกว่าถ้าเซลคอนเซลแทนเนี่ยหลักๆคือถ้าอยากรู้เรื่องของไฟแนนซ์นะคะถามเซลล์คอนซัลแทนได้แน่นอนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเราพาไปขับรถกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเขาต่อแต่ว่าในรถเนี่ยเขาจะให้ผมขับเดี๋ยวผมจะมอบกล้องให้น้องแฟงไปนะครับแล้วผมก็จะถามในสิ่งที่เขาเรียกนะผมอยากรู้เพราะว่า iX 3เนี่ยผมรู้ว่าคนชอบเยอะแต่ว่าผมไม่ดูข้อมูลอะไรมาเลยผมจะถามเขาว่าผมอยากลองภูมิเขาเหมือนกันว่าเขาจะมีภูมิอะไรให้ผมลองไว้นะอ่ะก็เดี๋ยวมอบกล้องแล้วเดี๋ยวตามน้องแก้มไปเดี๋ยวกลับกล้องโอเคอ่ะเชิญครับขอบคุณค่ะโอเคอ่ะมาดูพี่แฟงมาดูข้างในครับก็
คันนี้เป็นมันจะมีซีรีส์มีอันเดียวใช่ไหมเป็นในตัวนี้ใช่ไหมคะในรุ่น iX มีตัวนี้เป็นตัวเดียวค่ะเป็นรุ่นรถไฟฟ้าล้วนเลยโอเคเพราะนั้นคือว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดเป็นเบาะสีเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นเป็นพวก X3 เป็นสปอร์ตใช่ไหมใช่ไหมสุกไหมประมาณนี้นะครับก็ฟังก์ชันคล้ายเดิมน่าจะไม่มีอะไรจริงๆแล้วปกติคือตัวนี้จะคล้ายตัว X3 โอเคมาดูเดี๋ยวมาดูนะว่าช่วงขาเป็นยังไงเพราะว่าผมสูง180ทุกคนนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะขึ้นกันไปละได้ค่ะไฟฟ้าเมมโมรีเหมือนเดิมนะคะอ่ะประมาณนี้โอเคตัวนี้มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหมฮะจากเดิมถ้าภายในอะค่ะจะมีตัวเกียร์ทางด้านซ้ายใช่ตัวเกียร์จากเดิมถ้าเป็นรุ่น X3 ค่ะจะเป็นหัวเกียร์ปกติแต่ตอนนี้ค่ะเป็นการเป็นหัวเกียร์ที่เป็นแบบขนาดเล็กลงสามารถใช้คือขึ้น Amazing ทุกคนผมเอาจริงตะเกียร์ผมมาดูว่าเฮ้ยเกียร์มันอยู่ไหนวะผมน่ะดูอยู่เอาจริงผมแบบอีเดออีด่ามากเลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมไม่ศึกษาข้อมูลอะไรเข้ามาเลยนะครับเอาเดี๋ยวแดดมันร้อนผมขออนุญาตสตาร์ทนิดนึงได้ค่ะต้องขออนุญาตมอบกุญแจได้ขอบคุณครับได้เลยค่ะค่ะนี่คือเราติดแล้วเหรอสตาร์ทแล้วเหรอครับต้องปิดประตูรถต้องปิดประตูรถถึงจะสตาร์ทได้ตอนนี้มันคือติดแล้วมันไม่เพราะว่าตะกี้ผมกำลังพยายามดูอยู่เนื่องจากเขาบอกว่าเขามีโหมดอันนึงตัดเสียงจริงๆแอบดูข้อมูลมาบ้างแต่ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีฟังก์ชันอะไรหน้าคือมันเงียบอยู่แล้วรถไฟฟ้าเราจะรู้ว่ามันเงียบแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะเงียบขนาดนี้ทุกคนให้เงียบเหมือนแบบเราหายใจกันได้คือเอ้าผมจะต้องยังไงต่อผมก็ต้องเข้าเกียร์เลยค่ะใช่ถ้าเป็นตัวดีก็คือเขี่ยลงด้านล่างค่ะหนึ่งครั้งใช้วิธีเขี่ยครับทุกคนกดลงด้านล่างอะค่ะโอเคนี่เราจะเขี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วเบรกมือไม่มีอามีโอเคเหมือนเดิมเป็นไฟฟ้าใช่ค่ะเอามีคำถามเหมือนเดิมเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าไอ้เบรกมือไฟฟ้ามันมีโอกาสเสียไหมครับน้องเอาจริงๆแต่ถ้าเป็นปัญหาที่เจอนะปัจจุบันนะคะยังไม่มีปัญหานะคะใช่ยังไม่เคยเจอปัญหาถูกไหมใช่ประเทศแบบว่าเบรกมือไฟฟ้ามันแล้วไฟฟ้ามันใช่รถออโต้แบบจริงๆมันมีโอกาสอยู่แล้วค่ะในทุกรุ่นทุกยี่ห้อและทุกมอเตอร์ค่ะก็จะเป็นไฟฟ้าเป็นเบรกมือธรรมดาใช่จริงๆแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ออกแบบมาในสมรรถภาพของตัวรถ BM ค่ะเราออกแบบมาให้ปลอดภัยแล้วก็การใช้งานที่วัสดุที่เราเลือกใช้ก็ค่อนข้างที่จะดีใช่ใช่อายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวแล้วค่ะคือ feeling เอางี้เอาพูดอย่างนี้พูดจากคนนี่แค่ออกเลยนะแค่ออกว่า feeling อ่ะผมจะบอกว่ามันดีกว่า X1 เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนรถค่อนข้างที่จะสมูทกว่าเสียงเบากว่าเออใช่แล้วผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขับไฟฟ้าแบบจริงจังสักทีนะครับแบบเฉียวๆวันนี้มันเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ขับไฟฟ้าหลายคนก็เริ่มจะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่แล้วก็เพิ่งเริ่มออกมาเพราะหลายค่ายออกมานะอย่างเช่นในกลุ่มนี้บางทีคำถามผมจะข้ามไปข้ามมานะเพราะว่าอยากรู้ด้วยคือในกลุ่มนี้มันจะมีอย่างของ BMW มี X3 ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัว X3 ก็จะมี2รุ่นย่อยก็จะเป็นตัวรถที่เป็นดีเซล 100% แล้วจะเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดที่มีไฟฟ้าร่วมด้วยกับตัวเบนซินนะคะโอเคเพราะฉะนั้นปลั๊กอินไฮบริดก็ใช้รหัสว่าเป็นตัว E ค่ะเป็น X3 E ใช่แต่อันนี้เป็นเพียวใช่ค่ะตัวนี้เป็น EV เพียว 100% ค่ะสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ300ปลายๆถึง400ค่ะตามเทสนี่ก็400กว่าถูกมั้ย 100% นะคะมันฟีลลิ่งเหมือนขับ X3 ใช่ค่ะบอดี้จะเบรกให้เหมือนตัว X3 เลยทุกอย่างการใช้งานตัวนี้เหมือน X3 ค่ะแตกต่างกันถ้าภายนอกเลยก็คือกระจังหน้าสีกระจังหน้าตัวขนาดลายล้อแม็กค่ะครับแค่นั้นถ้าภายนอกที่ดูข้อแตกต่างกับตัว X3 นะคะครับส่วนบอดี้ข้างในอะค่ะดีไซน์ด้านในคือเหมือนกันเลยใช่แล้วก็ตัวนี้ถ้า X3 ไอ X3 ตัวนี้ค่ะจะมีเฉพาะในรุ่นใน X3 ที่สีเนี้ยจะเป็นสีคาร์บอนแบล็คค่ะเป็นหมายถึงอะไรที่คาร์บอนแบล็คสีภายนอกภายในชายก็จะเป็นม็อกคาร์อ๋อเรียกว่าอ๋อโอเคเขามีสีคือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนอันนี้เราถ้าเป็นแบรนด์อื่นเขาจะเรียกว่าเป็น SUV คันของ BMW จะเป็น
XAV นี่แล้วนะฮะนี่สำหรับแฟนคลับของเอ๊ะเดี๋ยวนะเราจะไปสะพานหินใช่ไหมสะพานหินวันนี้มีแข่งรถค่ะรถน่าจะติดแก้มแนะนำให้เลี้ยวโอเคกว่าชายฝั่งนี้ถนนค่อนข้างลงค่ะมีคำถามไหมฮะพี่แฟนไม่มีคำถามมีคำถามไหมฮะหรือจริงๆแล้วจะกระถามว่าเซลล์มีแฟนหรือยังน้องมาร์เก็ตติ้งมีแฟนหรือยังถามได้นะทุกคนผมแบบนะก็เป็นชิวๆนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกคือตอนแรกว่าจะทำมาเก็ตเป็นคลิปแล้วมาทำบล็อกแต่ว่าไลฟ์เลยละกันเพราะว่าขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจนะครับก็เลยทำเป็นไลฟ์ละกันเพราะว่าไลฟ์ทีไรคนดูไม่เยอะแต่ว่าดูย้อนหลังเยอะมากนะครับและดูว่าเดี๋ยวจะไปปล่อยใน TikTok ได้เปล่า นะครับว่าจะดูได้ไหมหรืออาจจะเอาไปลงไว้ในช่องของ Alpha Audio ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ตาม Alpha Audio อยู่นะครับก็ตามไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะให้น้องแก้มนำไปนะครับว่าเป็นยังไงก็ฟีลลิ่งการขับเหมือนรถน้ำมันแล้วมันเงียบมันเงียบมันเงียบมากๆไม่มีเสียงเลยค่ะไม่มีเสียงเครื่องยนต์อ่ะเพราะฉะนั้นคือถามคำถามที่ทุกคนอยากรู้ปั๊มเขาเรียกแบบจะเรียกปั๊มไหมคือที่จุดสเตชันไฟฟ้า EV สเตชันค่ะถ้าเป็นหมายถึงลูกพี่โรเบิร์ตหมายถึงการชาร์จไฟในระยะใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวสเตชันนะคะการชาร์จของรถไฟฟ้าค่ะมันจะมี2หัวก็เป็นตัว AC และตัว DC ถ้าเป็นจุดตามสเตชันตามปั๊มค่ะส่วนใหญ่จะเป็นฟ้าชาร์จใช้ระยะเวลาประมาณค่าครึ่งชั่วโมงจะประมาณ80%ผมเดี๋ยวขอโทษผมพยายามลองกดนะมันพุ่งมากมันหนังติดเบาะทุกคนคือขนาดโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งแต่ว่าตอนนี้เราใช้โหมดสปอร์ตอยู่นะคะiX3 ของเราอะค่ะยังมีโหมดการขับขี่ก็3โหมดด้วยกันสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรเหมือนรถมอเตอร์ทั่วไปเลยค่ะใช่เนี่ยค่ะ3โหมดการขับขี่อันนี้เลือกเป็นสปอร์ตมันจะมันจะกระชากกระชากแล้วแต่ว่าข้อสำคัญคืออะไรปะมันหลังติดเบาะแล้วไม่ต้องเสียดายค่าน้ำมันด้วยนะเพราะอะไรปะเพราะว่าไฟฟ้ามันถูกใช่ตอนนี้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ80สตางค์ค่ะต่อ1กิโลเมตรเฮ้ยแล้วมันเหยียบแบบตะกี้นะมันพุ่งไปนิดเดียวอะมันจังหวะการเหมือนเราชิปเกียร์หรืออะไรก็ตามนะครับทุกคนมันพุ่งแบบดีอะอยากให้ลงคนมาลองขับดูนะผมว่าลื่นกว่าใช่ไหมมันจะลื่นไหลแล้วมันจะไม่มันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนน้ำมันเอาอย่างนี้ดีกว่าซึ่งโอ้โหของนี้ต้องลองครับแต่ว่าเรื่องความสะดวกสบายยังเท่ๆแล้วก็ฟีลลิ่งแบบสปอร์ตแบบ BMW เนาะยังคงรูปลักษณ์ X3 ค่ะลูกค้าที่ยังชอบ SAV ที่ขนาดไม่ใหญ่มากใช่เป็นรถ AV ขนาด SAV ขนาดกลางครับที่มีเบาะสำรองนั่งอยู่ที่ประมาณ5ที่นั่งก็คือไปได้ทั้งครอบครัวค่ะประหยัดทั้งพลังงานแล้วก็ใช้ได้หลากหลายค่ะหลากหลายแอคทิวิตี้ไม่ว่าจะแบบใช่เพราะว่าตัวเบาะหลังก็สามารถทับเบาะได้ด้วยไม่ว่าเราจะขับขี่ด้วย2คนเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวเล็กๆใช่ครอบครัวเล็กๆแล้วหรือว่าพวกที่มีไลฟ์สไตล์แบบสปอร์ตเลยนะก็จะเหมาะนะครับแล้วก็ผมว่ามันเหมาะกับผู้ชายละลาเอ้ยหมายถึงว่าพวกที่มีชีวิตภาคทำงานแล้วก็ตอนกลางคืนมีไปเจอคนนู้นคนนี้มีสังสรรค์บ้างนะครับก็จะเหมาะนะเพราะว่าได้ครอบครัวได้ด้วยนะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าจริงๆแล้วมันก็มีเพราะจริงๆทางมิเลเนียมก็มีอีกหลายคันนะถ้าเกิดแบบเนาะแต่นี้เป็นตัวนึงเอาราคาล่ะน้องแก้มไหนๆก็ไหนๆถ้าตัวนี้ก็จะอยู่ที่3789ค่ะ3789นี่คือหวยแล้วนะคะอ๋อแล้วข้อดีของรถไฟฟ้าอีกก็คือมี BSI ปกติรถมอเตอร์น้ำมันทั่วไปอะค่ะของมี BSI มันจะอยู่ที่5ปีหรือ100,000กิโลแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าค่ะเราจะไม่จำกัดระยะทาง6ปีได้ถึง6ปีเต็มๆ6ปีไม่จำกัดระยะทางฟันไฟฟ้านี่คือ BSI ดูแลถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าแมนเทนแนนซ์ต่างๆค่ะค่าซ่อมบำรุงวารันตีเหรอวารันตี6ปีเป็นเบียร์ไซในส่วนของค่าซ่อมบำรุงไม่ได้ใช่แล้วปัญหาของรถไฟฟ้าค่ะเขาจะไม่จุกจิกเหมือนรถน้ำมันใช่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเราดูแลกันก็คือลูกค้ามาเจอ3ปีครั้งเท่านั้นเองค่ะ3ปีครั้งใช่อ๋อคือลืมหน้าเซลล์ไปเลยครับว่าใครขายไปถูกไหมใช่อ๋อโอเค3ปีครั้งใช่ข้อดีนะนี่คือข้อดีไม่มีคำถามจริงๆหรอเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาผมไลฟ์ทีไรนะแม่งก็ไม่ค่อยมีใครคำถามอะไรกับผมเลยครับยังไม่มีคำถามเลยนะเออ
ไม่มีใครมีคำถามดูเลยทำไลฟ์เครื่องเสียงนะครับผมก็บอกฟังเพลินๆฟังไปเรื่อยๆพี่อยู่ตรงไหนกันนะผมหรือว่าพี่กำลังขับรถแล้วฟังกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เอางี้งั้นถามหน้าจอเราเห็นหน้าจอละหน้าจออันนี้มันหน้าจออันนี้มันมีเปลี่ยนแปลงไหมสำหรับตัวหมายถึงกับตัว X ใช่หน้าจอยังเป็นหน้าจอตัวเดิม12นิ้วใช่แต่ยังเป็นตัว ID 7ก็มีแสดงผลหน้าจอก็จะมีตัวนี้ค่ะมันติดมีเดียครับใช่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น navigation ค่ะนี่เหมือนผมจริงๆผมเหมือนสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay มีข้อมูลของเขาเยอะมากเลยใช่ค่ะงงมากเหมือนกันมันไม่มีที่ให้ผมลองกดเลยทุกคนแต่ว่าตะเกียดูสั้นๆแล้วอ่ะมันก็ถือว่าดีนะครับช่วงล่างอยู่ในมาตรฐานของ BMW ใช่ซึ่งอยากถ้าเกิดอยากแน่นวันนี้แข่งกันนี้อาจจะต้องไปเป็น X4 ถูกไหม X4 X5 นุ่มถ้า X5 ก็จะนุ่มๆหน่อยเอาจะนุ่มๆติดคือจริงๆอ่ะพี่เป็นคนชอบนั่ง X5 ชอบขับ X5 เพราะว่าสบายตัวใหญ่ใช่ซึ่งแต่ว่าอันเนี้ยมันจะดูแบบเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในอยู่ในเมืองได้สปอร์ตได้ใช่ใช้งานได้ทุกวันใช่ค่ะใช้งานได้ทุกวันชาร์จอะไรนะตะกี้บอกว่าชาร์จค้างคืนเท่าไหร่นะค้างคืนถ้าชาร์จคืนเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาใช่ไหมคะจะอยู่ที่ประมาณถ้าชาร์จไฟบ้านวอลบ็อกปกติเลยนะคะแกพูดถึงเอาเข้าใจง่ายๆวอลบ็อกที่เราติดตั้งที่บ้านค่ะชาร์จไฟปกติเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงค่ะใช่ก็ได้เต็มแต่ว่าตัวนี้ค่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลคือเสียบสายชาร์จไฟอย่างเงี้ยค่ะคือสามารถปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเมื่อเขาเต็มอะค่ะเราจะมีตัวแอป My BMW อะค่ะแจ้งสถานะการชาร์จไฟของเราอยู่ถ้าเต็ม 100% เขาก็จะแจ้งเตือนทางโทรศัพท์เราใช่ไม่ว่าจะเป็นสเตชันต่างๆก็ตามนะคะรวมถึงจริงๆพวกหน้าจอที่เป็นข้อมูลด้วยถูกไหมครับเรื่องของลมยางเรื่องของอะไรก็เหมือนกันก็ค่ะเขาจะโชว์ตรงหน้าจอมาตรวัดด้านหน้าลูกค้าอันนี้เราจะต้องเลี้ยวตรงไหนนะพี่ลืมแล้วด้านหน้าค่ะต้องเลยไปอีกนิดนึงค่ะพี่โรเบิร์ตครับต้องเลยโค้งทางด้านนั้นนะคะโอเคใช่ผมก็จะนะผมบางทีผมก็จะนะทุกคนว่าแกล้งถามไปอย่างเงี้ยละครับทำให้เขาบอกกันแหละเราเป็นคนไม่ค่อยรู้อะไรอันนี้ราคานี้ก็น้องมีสัญลักษณ์ใช่ไหมโอเคโชว์หน่อยจริงแล้วจริงๆสำหรับสายกีฬาจริงๆเป็นฟังก์ชันที่ผมชอบมากนะอันนึงที่ผมดูมาว่าเฮ้ยแล้วมันเป็นซันรูฟที่แบบเป็นฟูลใช่จริงค่ะใช่เนี่ยค่ะสามารถเปิดได้ทุกคนนะคะเนี่ยค่ะใช่เป็นซันรูฟที่สามารถใช้งานได้จริงเปิดได้จริงเหมือนตัวมันเป็นฟูลบานเลยใช่ไหมเป็นฟูลเขาเรียกว่าเป็นพาโนรามาซันรูฟค่ะเพราะฉะนั้นคือว่าใครไปทะเลบ่อยๆนะทุกคนอันนี้แหละเป็นฟังก์ชันที่เราชอบมากซึ่งวันนี้อยู่ในเมืองนะคะเราก็จะปิดกันนิดนึงเราก็จะปิดมันนิดนึงเฮ้ยอันเนี้ยจริงๆเราชอบมากครับมาบังแดดตรงเนี้ยค่ะอีก1ชั้นใช่เพราะว่าคือมันมาตอบไลฟ์สไตล์บางอย่างนะฮะทุกคนว่าสำหรับคนที่ชอบบางทีบางคนไม่ชอบแดดแต่ว่าผมจะบอกว่าอย่างเมืองที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเราอยู่บนเกาะแล้วเวลาอากาศดีทุกคนใช่ใช่ดูแสงพระอาทิตย์เราจะชอบมากนะครับใช่ใช่เปิดรับลมเปิดสรุปรับลมเนี้ยถูกต้องเหมาะมากนะสำหรับแล้วก็มีใครที่มีไลฟ์สไตล์อ่าใช่ดูดาวได้ถูกตอนเช้าๆจริงๆนะมันมีอันนึงนะเหมือนตอนที่ผมมีใช้รถสลูฟอยู่ครับทุกคนผมก็จะตอนเช้าๆไม่เปิดแอร์นะแล้วก็เปิดสลูฟแล้วก็ขับไปทานข้าวที่หาดยางผมบอกเลยนะมันบรรยากาศดีมากใครที่มาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็นอนแถวๆในยางตอนเช้าๆนะครับลองไปดูไปรับบรรยากาศนะครับแล้วทำไมเลนส์พี่มันมัวๆแล้วเนาะสวัสดีฮะวันนี้มีใครเข้ามาแล้วอ่ะสวัสดีฮะน้องสุดีครับวันนี้มีน้องๆมาดูแลนะฮะว่ามาลอง iX3 กันเป็นรถไฟฟ้า 100% เดี๋ยวเราคือคันนี้มันข้อดีก็คือว่าทำลายโลกนอโลกเขาเรียกทำลายเป็นมิตรเอาจะใช่ว่าเพราะว่าคาร์บอน 0%ใช่ไหมนี่คือตอนนี้ทุกคนเราต้องสนใจเรื่องของปัญหาของเรื่องของมลภาวะในโลกนะครับแล้วก็การขับรถไฟฟ้าช่วยได้แล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวพอเราจะเข้าไปจอดเนี่ยเราขอนั่งดูรถอีกสักแป๊บนึงเพราะว่าเราสามารถเปิดแอร์ได้ทุกคนเนื่องจากมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราสามารถจอดได้ไหมฮะมีที่จอดให้เราไหม
มีที่จอดของลูกค้าลูกค้ามาจอดเดี๋ยวไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยวผมถอยเข้าตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไอ้นี่อีกทีได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือเฮ้ยเกียร์มันเท่มากทุกคนใช่ค่ะผมพยายามคลานหายเงี้ยผมพยายามจะโยกอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันเป็นแค่คลิกอะฮะมันง่ายมากเลยแล้วนี่กล้องถอยใช่ค่ะคือผมขับแบบคนไม่รู้อะไรเลยนะนี่คือแบบถอยแล้วก็สบายมากครับอ่ะเราขอดูข้างในนิดนึงค่ะขอพักก่อนอันนี้ตัวพีค่ะตัวพีอ่ะพาร์คกิ้งอ๋อไม่ต้องโยกแล้วใช่ถูกต้องกดพาร์คอ่ะกดอันนี้มือค่ะอ่ะจบใช่แค่นี้ค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเสร็จแล้วเรามีฟังก์ชันอะไรที่อัปเดตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างหมายถึงตัว iX3หมายถึงว่านอกจากจะที่พัฒนามาจาก X3 เดิมมีอะไรต่อยอดมาไหมมีในระบบช่วยถอยจอดค่ะใช่แล้วก็คือพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะจอดให้เองอย่างนี้เหรอถูกต้องค่ะเฮ้ยต้องทำนี่ต้องลอง ต้องทำยังไงบอกหน่อยต้องออกต้องเราต้องโอเคเราต้องออกไปใหม่ใช่ใช่เราต้องเข้าใหม่ออกใหม่ใช่ค่ะลองออกไปข้างนอกก็ได้ค่ะแล้วก็ลองกดตัวช่วยถอยจอดมาน้องสอนต้องสอนครับนี่เหมือนผมเตรียมกันมาไม่ผมไม่ได้เตรียมนะทุกคนใช่ค่ะนะคะแล้วไงต่อพาร์คกิ้งช่วยกดแล้วช่วยถอยหลังช่วยได้หลายเรื่องเลยนะคะใช่ค่ะช่วยถอยหลังน้องใช่ไหมหรือว่ารถใช่แล้วก็ลองปล่อยพี่ปล่อยแล้วพี่ไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ปล่อยอย่างเงี้ยหรอเนี่ยค่ะใช่โอเคจะประเมินให้ว่าห่างกี่เมตรอะไรค่ะใช่สามารถกดได้เลยค่ะก็จะเป็นถอยได้เลยใช่ค่ะเหยียบเบรกเล็กน้อยเพื่อให้รถเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็จะถอยใช่ค่ะถอยเขาจะถอยเขาจะผมไม่ได้ทำอะไรนะทุกคนมืออยู่อย่างนี้ผมไม่เกี่ยวนะทุกคนเกิดอะไรขึ้นผมไม่เกี่ยวนะครับเฮ้ยมันได้ว่ะใช่ค่ะมันได้ว่ะทุกคนเฮ้ยชอบค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วมันได้มันเท่มากเฮ้ยมันเจ๋งเอาแล้วกดเบรกมือได้เบรกมือปกติปึ๊บแล้วก็พีได้เลยถูกมั้ยค่ะเฮ้ยมันเท่มากเบรกโฮปกติค่ะตรงนี้ก็ช่วยเบรกใช่กดปุ่มเบรกอันนี้สามารถเปิดปิดได้ระบบป้องกันรถออกนอกเลนค่ะใช่อันนี้เราก็จะเห็นแล้วพวกการถลายการออกนอกเลนมันก็จะไอออกนอกเลนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันจะช่วยเวลาในระยะทางกลางคืนที่เราขับรถไปแล้วเรามองเส้นกลางอาจจะไม่ชัดเจนว่าอาจจะมาใช่แล้วก็กดเปิดระบบนี้ได้เขาก็จะแบบอาจจะมีการกระชากกลับนิดนึงถ้าเราสมมติขับรถเบี่ยงเลนไปหน่อยอะค่ะเซ็นเซอร์รอบคันมันเป็นยังไงฮะมันใช้เซ็นเซอร์รอบคันกี่ตัวพอรู้ไหมไม่รู้ไม่เป็นไร6 จุดค่ะหกจุดใช่รอบคันใช่เพราะตอนนี้มันมีระบบพวกซิมูเลเตอร์คืออย่างนี้พวกนี้นะครับก็คือว่าเราจะเห็นเลยว่ารถรุ่นใหม่ๆที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีไม่ใช่เขาเรียกรถที่มีเซ็นเซอร์ในปัจจุบันนี้จะมีระบบเซ็นเซอร์ลักษณะนี้ให้ออกมาให้เราต้องบอกว่าท่านที่กำลังจะอัปเกรดรถก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าลองเลือกดีๆจริงๆแล้วมันมีในตลาดเนี่ยมันมีตัวเลือกหลายอันในงบประมาณนี้คืองบคือ3.7 ล้านค่ะ3.7 ล้านรวม89วันนี้รวมทุกอย่างแล้วค่ะรวม BSI 6ปีโดยที่ไม่จำกัดระยะทางด้วยค่ะดูแลทั้งหมดซึ่งปกติ BMW จะเป็นเรื่องของวารันตีกับ BSI ที่แยกกันรถน้ำมันถูกไหมซึ่งอันเนี้ยใน BSI อันนี้ก็จะดูแลเรื่องเซอร์วิสทั้งหมดเช่นว่าท่านมีอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นไหนมันมีปัญหาท่านก็เปลี่ยนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วลูกค้าสามารถกลับบ้านหรือให้เราไปส่งเซ็นทรัลได้เลยค่ะนี่ก็คือเป็นประโยชน์ค่าใช้จ่ายใดๆค่ะใช่เดี๋ยวมาปุ๊บเดี๋ยวทางน้องแก้วก็จะขับรถไปส่งให้นะครับค่ะเป็นอย่างนั้นดูแลเป็นอย่างดีค่ะไม่มีคำถามกันจริงๆเหรอทุกคนมีแต่คนบอกเลิศเหรอคือไม่มีคำถามเลยนะฮะเฮ้ยมีคำถามกันบ้างคือหรือว่าผมยังไม่ได้ถามอะไรคืออย่างนี้ผมก็จะถามแบบเหมือนคนที่ไม่รู้นะถามไปเรื่อยๆเพราะว่าฟังก์ชันต้องบอกว่าฟังก์ชันการทำงานที่มันอยู่บนหน้าเนี้ยมันก็อยู่เราก็ใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ฟังก์ชันพาร์คกิ้งเมื่อกี้เราโชว์ไปแล้วนะว่าผมอะอยากลองมานานแล้วว่ามันแม่งใช้ได้จริงป่าววะเฮ้ยมันได้เพราะว่าชนอะมันมีคนรับผิดชอบไงไม่ใช่เราไงนะครับดังนั้นโอเคเรื่องนี้คาร์บอนซีโร่คาร์บอนคือว่าไม่ปล่อยมลพิษเราจอดรถแบบนี้เปิดแอร์
ทำลายจริงๆต้องบอกว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้รถไฟฟ้าก็ได้มีความนิยมมากขึ้นเครื่องเสียงให้ฮามันกาดอนค่ะใช่ในรุ่นเอ็กซ์สามก็เรียกว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงเพลินๆอยู่ในรถนะครับมีระบบความเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกที่พร้อมและครบครันที่อีกอันนึงที่คือผมก็ไม่แน่ใจนะรุ่นใหม่ๆอ้าวอาหมอถามอย่างนี้เดี๋ยวนะครับแหมเดี๋ยวขึ้นเวรสักกี่อะไรนะกี่เวรดีซื้อได้เลยถอยได้เลยหมอมีแคมเปญพิเศษค่ะใช่เอาเหรอมีแคมเปญพิเศษเรามีอาชีพspecial occupation สำหรับอาชีพพิเศษค่ะใช่มีอะไรบ้างประกันภัยเพิ่มเป็น2ปีค่ะสำหรับอาชีพพิเศษ5อาชีพพิเศษเท่านั้นค่ะคือมีอะไรบ้างคุณหมอค่ะนักบินทนายความค่ะวิศวกรแล้วก็มีเดี๋ยวนะคะหมอทนายวิศวะใช่เดี๋ยวไปตามเอาที่เพจแล้วกันเดี๋ยวให้น้องมาตอบสุดท้ายแต่ว่าเจ้าของกิจการอย่างพี่ได้สิทธิอะไรบ้างไหมฮะเจ้าของกิจการหมายถึงตัวหมายถึงพี่ถ้าเกิดพี่จะต้องซื้อแบบไม่มีสิทธิพิเศษอะไรให้เลยเหรอมีส่วนลดพิเศษให้โอเคอ่ะได้คือเออมีมันฟังก์ชันมันครบมากแล้วอีกอันนึงอันนี้ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเวลาผมก็ไม่คิดว่าไอ้เขาเรียกว่าจอโปรเจคชันด้านหน้าเนี่ยที่บอกเรื่องความเร็วอ่ะผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์ณตอนวันที่เราได้ขับจริงๆนะผมว่ามันไม่ต้องมานั่งก้มดูตรงเนี้ยแล้วมันดูข้างหน้าแล้วแบบทำให้วิสัยทัศน์ในการใช้งานจริงๆอ่ะมันปกติมากนะครับมันก็ไม่ได้หลอกตาแล้วก็หน้าจอ12นิ้วนี่ส่วนตัวนะจะบอกว่าหน้าจอ12นิ้วทำให้วิสัยทัศน์ในการดูพวกจอมันก็ดีขึ้นแล้วก็ finishing ต้องบอกว่า finishing เขาก็ทำอยู่ในมาตรฐานของ BM นะก็เรื่องของงานหนังนะมันเนี๊ยบมากนะครับทุกคนมันก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่อยากให้มาลองดูนะใครกำลังหารถใหม่นะครับอ้าวไม่มีคำถามแล้วเราก็ไลฟ์มากันกี่นาทีแล้วครับน้องฟ้าตอนนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วอ้าวถ้าไม่มีคำถามหรืออยากรู้อะไรฝากไว้นะครับเดี๋ยวให้น้องเข้าไปตอบเดี๋ยวน้องเขาจะแชร์ไลฟ์นี้ไปด้วยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครอยากมาลองผมไม่ได้ตังค์สักบาทนะทุกคน ผมบอกก่อนผมเขาเชิญมาลองผมก็ได้ลองขับแล้วนะฮะแล้วก็ฝากร้านผมก็ฝากร้านนะครับร้าน Alpha Audio นะครับร้านเครื่องเสียงไฮเอนด์อยู่ทลางนะครับใครสนใจใครดูไลฟ์นี้แล้วสนใจแวะไปดูได้มีเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์ให้นะครับสำหรับแฟนๆที่มาจากทาง BMW นะหรือใครขับ BMW มีส่วนลดพิเศษให้นะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ